สัปดาห์หน้าผมจะแนะนําบทความนะครับเกี่ยวกับกบฏบัววอเดตนะครับในอีกมุมหนึ่งนะครับมุมผ่านเลนของผู้ซึ่งเขียนบทความนี้ลงในลือฮิสตอรีนะครับซึ่งรอสัปดาห์หน้านะครับเรื่องนั้นน่าจะสนุกนะฮะมันอาจจะดู Counter Factual เล็กน้อยหรือ Counter Historical แต่ผมคิดว่ามันก็สําคัญในการได้ข้อมูลซึ่งหลากหลายและรอบด้านพูดถึงข้อมูลซึ่งหลากหลายและรอบด้านเนี่ยมุมมองของศาสตราจารย์กิติคุณ ดร uh, สุรชาติบำรงสุขนะครับซึ่งมีประสบการณ์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอนด้านนี้มานานสอนด้านความมั่นคงสอนทหารสอนนิสิตนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์สุรชาติเขียนบทความลงในเดอะสแตนดาร์ดแล้วเหมาะกับสถานการณ์ในวันนี้เหลือเกินที่อาจารย์สุรชาติเขาเขาพูดถึงนโยบายมุ่งตะวันออกในช่วงรัฐบาลฝ่ายขวาในไทยก็คือฝ่ายซึ่งยื้มน้านมาในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะอาจารย์สุรชาติเขาบอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่รัฐประหารปี2557เนี่ย ที่ผ่านมานโยบายต่างประเทศดูเหมือนว่าจะเป็นการละเลยต่อหลักการความยืดหยุ่นด้านการต่างประเทศที่ไทยควรที่จะต้องมีความสัมพันธ์กับรัฐมหาอำนาจทั้งหมดในระดับที่เหมาะสมและจะต้องรักษาระยะของความสัมพันธ์นี้ให้ได้เพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของไทยแต่มิใช่เดินด้วยแนวคิดว่าไทยจะดําเนินนโยบายแบบบาลานซ์ o อฟ o w พาวเวอร์กับรัฐมหาอำนาจเพราะทั้งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติมีแต่รัฐมหาอำนาจใหญ่เท่านั้นที่จะสร้างบาลานซ์ o อฟ o w พาวเวอร์ระหว่างกันได้ ส่วนรัฐเล็กๆอย่างไทยเนี่ยย่อมไม่อยู่ในสถานะที่จะกระทําการเช่นนี้ได้อย่างแน่นอนหรืออาจารย์สุรชาติก็บอกว่าส่วนรัฐเล็กย่อมไม่อยู่ในสถานะที่จะกระทําการเช่นนั้นได้แต่อย่างใดในบทความซึ่งอาจารย์สุรชาติเขาเขียนข้อเสนอด้านการต่างประเทศและปัญหาการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่เนี่ยนะฮะสุรชาติเขาแนะนําอย่างนี้ก็บอกว่าในสภาวะสงครามเย็นใหม่การรักษาระยะต่อและระยะห่าง ในความสัมพันธ์กับรัฐมหาอำนาจใหญ่เนี่ยจะเป็นข้อสอบใหญ่ของรัฐบาลใหม่ที่กรุงเทพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การต่างประเทศจะเป็นประเด็นหนึ่งที่สําคัญสําหรับอนาคตของไทยเจาย้าสุริชาติเขาบอกได้ว่าจะต้องหาความเหมาะสมในการรับมือกับการที่รัสเซียบุกยูเครนสารความสัมพันธ์ดั้งเดิมที่เคยมีกับรัสเซียไว้แต่ว่าในขณะเดียวกันไม่ได้ละทิ้งค่านิยมค่านิยมเสรีนิยมตะวันตกอะซึ่งถูกมองว่าเป็นค่านิยมของสหรัฐและยุโรปทั้งๆที่เป็นค่านิยมที่ค่อนข้างสากล จนสุดเลยคำแนะนําว่าเราหันไปหาจีนได้แต่ว่าไม่ใช่หันหลังให้กับสหรัฐเลยทีเดียวนะคําแนะนำนี้ลงในบทความนี้ผมแนะนาให้อ่านฉบับเต็มอาจารย์เขาเขียนได้ดีมากแต่สังเคราะห์ไปเพิ่มเติมจากเนื้อหาซึ่งอาจารย์เขาอธิบายมาเนี่ยอาจารย์เขาแทบจะอธิบายในมุมซึ่งเข้าใจได้ว่าทําไมฝ่ายขวาในไทยเนี่ยหันหลังให้กับฝั่งตะวันตกฝ่ายขวาในไทยหันหลังให้กับฝั่งตะวันตกในที่นี้เนี่ยมันเป็นสิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงโดยเฉพาะยิ่งหลังรัฐประหารรอบที่แล้ว โดยจารย์เขาเขียนในบทความนี้ว่าท่าทีต่อการรัฐประหารไทยของมหาำมาจฝ่ายตะวันออกวงเล็บคือจีนและรัสเซียเนี่ยนะฮะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากมหาำนาจฝ่ายตะวันตกที่ไม่ตอบรับกับรัฐบาลทหารทั้งยังมีท่าทีเชิงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากซึ่งว่าที่จริงรัฐบาลของฝ่ายตะวันตกเนี่ยไม่ยอมรับการยึอดอำนาจตั้งแต่ครั้งก่อนซึ่งเกิดขึ้นในปี249แล้ว ดังเป็นที่รับรู้กันของเวทีการเมืองและการทูตมาโดยตลอดว่ารัฐบาลของประเทศประชาธิปไตยนั้นไม่เคยเห็นด้วยกับการยึดอำนาจที่กรุงเทพและต้องการเห็นการเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยมีนิติรัฐและสังคมที่มีความเป็นเสรีนิยมแต่อย่างไรก็ดีอนาะจารย์สุริชาติเ็เขียนอย่างนี้แต่การจะกดดันให้รัฐ,รฐบาลไทยก็มีข้อห่วงหญ่ใหญ่ทางยุทธศาสตร์จะฝั่งตะวันตกนี่แหละเพราะหากรัฐบาลฝั่งตะวันตกกดดันรัฐบาลที่กรุงเทพ อย่างเช่นการใช้มาตรการคว่ำบาตรในแบบที่กระทํากับรัฐบาลฐานมียนมายกตัวอย่างแล้วเนี่ยมาตรการดังกล่าวก็จะกลายเป็นแรงผลักให้รัฐบาลไทยต้องวิ่งไปหาการสนับสนุนจากจีนและรัสเซียมากขึ้นอันอาจกลายเป็นการเปิดโอกาสอย่างดีให้กับปักกิ่งแทรกตัวเข้ามาขยายที่พลจีนในไทยมากขึ้นด้วยและในทางกับการฝ่ายอำนาจนิยมในสังคมไทยก็จะใช้เงื่อนไขนี้ในการปกป้องตนเองจากกระแสะโลก ด้วยเงินไขเช่นนี้ผู้นําทหารไทยก็รู้ดีว่าการรัฐประหารที่กรุงเทพเนี่ยจะไม่เจอกับไม้แข็งไม่เคยเจอกับไม้แข็งจริงๆจ,จ,จากเวทีสากลคือไม่เหมือนเจอเจอแบบที่ไนเจอเจอเกิดอิกวัสส่วนแรงกดดันจากตะวันตกก็ไม่หนักหน่วงมากนักและก็ไม่อาจที่จะทําให้รัฐบาลฐานที่กรุงเทพลม้มลง,ลง,ลงได้อยู่ดีจนอาจกล่าวได้ว่าการลงโทษของเวทีระหว่างประเทศต่ตอรัฐบาลฐานไทยมักจะเป็นไม้น่วมมากกว่าไม้แข็ง อันกลายเป็นโอกาสอย่างดีสำหรับการคงอยู่ของรัฐบาลทหารดังจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบภาพระหว่างไทยกับเมียนมาแล้วรัฐบาลทหารที่กรุงเทพไม่เคยต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรอย่างจริงจังแต่อย่างใดอย่างไรก็ดีเพื่อความเป็นธรรมต่อประเทศตวนตกซึ่งถูกพาดพิงในกรณีของสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปเนี่ยถ้ารัฐบาลทหารไทยทําอย่างรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยเราก็คงเจอมาตรการคว่ำบาตรหนักกว่านี้นะฮะ อย่างไรก็ดีเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยราชานาจากไทยเนี่ยรักษาความสัมพันธ์ในแบบที่โวงดูอำนาจได้เป็นคือเราเล่นบาลานซ์ออฟทพาวเวอร์ทั้งๆท,ที่เราเป็นรัฐเล็กๆซึ่งโดยหลักการแล้วเหมือนกับไม่น่าจะเล่นได้แต่ว่าเราเล่นเป็นซึ่งก็แปลกดีเหมือนกันก็บรรูุเหมือนกันผมไม่ได้เป็นห่วงมากนักกับรัฐบาลใหม่ผมไม่ได้เป็นห่วงมากนกเพราะผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคงส่วนใหญ่เขาก็มีแผนการในการรับมือกับยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศในยุคนี้ไว้แล้วพอสมควรผมเชื่อว่าไทยเล่นเป็น ผมเชื่อว่าเขาเขาเข้าใจสิ่งที่อาจารย์สุรชาติอธิบายถึงและเขาก็ประเมินไว้แล้วว่าจะต้องเล่นกับรัเสเซียอย่างไรวางตัวกับจีนอย่างไรแล้วก็ทำตัวกับสหรัฐอเมริกาอย่างไรผมคิดว่าเขาเล่นเป็นในมิตินี้